สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เตรียมจะมาทำคิวตรงนี้นะเอกับพี่เน็ตผ่าน FaceTime นะครับทุกคนแต่หรือว่าเรียกอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวจะลองโทรหาพี่เน็ตก่อนละกันนะครับก็ตอนนี้เจมกับพี่เน็ตได้ลิสต์ไว้แล้วนะครับว่าเอาคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูว่าคำถามพี่เน็ตจะมีอะไรบ้างและคำถามเจมจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอกดโทรไปหาพี่เน็ตก่อนแป๊บหนึ่งฮัลโหลเจ๊เฮ้ยไม่เจมทำไรทำไรอ่ะก็อ๋อแล้วอะไรเนี่ยโอเคไม่ก็ไม่เอาพี่เนทจะทำ Q&A จัดจริงจะอ่านจากจอเลยอ่ะเอ้านี่ไงรู้แล้วอ่านอยู่นี่ไงเราจะ Q&A สภาพนี้หรอพี่ไม่เอาไปอาบน้ำให้เสร็จก่อนไปอาบน้ำให้เสร็จก่อนทำไมเขินหรอฮะไม่ได้เขินแต่ไปแต่งตัวก่อนไปแต่งตัวเสร็จก่อนแล้วเร็วคนอื่นเขาเห็นหมดแล้วเนี่ยฮะมีเหรอกล้ามอ่ะมีเหรอฮะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยครับคุณสรพเขาตั้งใจจะแกล้งเจมเห็นปะทุกคนก็รู้ออกเห็นไหมคือรู้อยู่แล้วว่าโทรไปนี่แบบทำเป็นโชว์กล้ามงั้นเดี๋ยวรอคุณสรพหรือว่าคุณเน็ตเขาสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเจมขอตัดไปตอน Q&A เลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วครับมาสักทีกว่าจะมาทำไมจะถามอะไรจะถามอะไรก็ถามอะไรครับน้องเจมโอเคครับก็มันไม่ใช่พี่คือเรามาถามกันทั้งคู่แหละว่าคือเจมรวบรวมคำถามจากในทวิตเตอร์ที่เจมลงมาแล้วก็แฮชแท็กเน็ตของเน็ตไม่จะบอกว่าเน็ตของเจมเน็ตเจมพร้อมยังพี่เป็นไรเนี่ยตื่นเต้นมาโอเคมาอะไรพี่เดชโอเคไม่คือถ้าเจมพร้อมเองก็พร้อมมาแต่รู้เลือกคำถามมาหรอโต๊ะอีกแล้วโต๊ะอะไรอะไรก็โต๊ะโอ้โหทำหน้าอะไรอยู่เนี่ยทำหน้าอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะงงแล้วนะโอเคไม่ต่อก็ไม่ต่ออ่ะโอเคมาอะไรวะไม่ก็อ่ะมาเริ่มคำถามแรกเลยเจมก่อนเราผัดกันถามไงโอเคป่ะพี่เจมถามพี่ถามมาโอเคงั้นเจมเริ่มก่อนได้ถามพี่เน็ตว่าถ้าให้เลือกการรับน้องในดูบันดีที่ผ่านมาของพี่ดูบันดีอยากโดนรับน้องแบบไหนเช่นลงบ่อออนเซ็นก็คือเราต้องอยู่ดูมันอีกก็คงคิดว่าเป็นออนเซ็นนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้นะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าคือทุกวันนี้ก็ ก็จริงว่าอ่ะก็ทุกวันนี้ก็แบบฟิตเนสด้วยฟิตรอแบบรอลงอ่านเฮ้ยไม่ใช่ดิ ลงออนเซ็น ลงออนเซ็นใช่ ก็ลงกับพี่ๆก็น้องเจมนั่นแหละทะลึ่งอะไรมั่วไม่มันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไงเข้าใจป่ะก็คือแบบอยากไปอยากคือตรงพี่ไม่เคยไปเหมือนกับเคยไปญี่ปุ่นแต่ไม่เคยลงออนเซ็นนะเพราะว่าเหมือนกับเราก็เป็นคนขี้อายไงแต่พอแบบกลับดูมันดีกับน้องเจมก็ไม่อายหรอกทำไมเปล่าคิดลึกไปโอเคพอมาเดี๋ยวพี่ถามเจมมากันก็ถ้าเจมเลือกมีพลังพิเศษได้หนึ่งอย่างเจมจะเลือกอะไรครับเจมอยากเลือกย้อนเวลาทำไมย้อนเวลาแบบว่าอยากจะแบบว่าอยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดจากนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยแบบคือรู้สึกแบบหลายๆอย่างที่เวลาเจมทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเจมจะชอบพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบ
เออถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไปแก้ไขอะไรสักอย่างมันก็คงจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างเช่นไม่อยากเจอพี่เนทอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ้ยถ้าอันนั้นก็คือเป็นการใช้พลังพิเศษที่เปลืองมากเอ้ยเกินไปไหมแซวแซวแซวโอเคเดี๋ยวตาเตรียมละตอนที่เดี๋ยวอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะตอนที่เจอเจมครั้งแรกอะที่เคยบอกว่าเจมแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักยังไงเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ถามเองนะอันนี้คือแฟนขับถามไม่แล้วคืออ๋อแล้วไม่เอาเดี๋ยวพี่บอกตอนไหนว่าเจอเจมครั้งแรกเจมน่ารักเอ้าพี่ไปพูดที่ไหนมาล่ะเห็นแฟนขับเขามาถามเนี่ยอ๋อไม่คือไม่ได้ว่าอะไรก็คือน่ารักก็น่ารักแหละอืมไม่คือไม่ใช่จะบอกไงดีอ่ะก็น่ารักมันมีคำนิยามอืมต้องแปลอีกหน่อยว่าอีกหน่อยอ๋อเขาเรียกว่าไงจะบอกไงดีอ่ะก็น่ารักมันมีคำนิยามมันยังต้องแปลอีกหรอน้องเจมส์งงปะงงโอเคได้แหละได้อยู่ปะเนี่ยได้เลยแหละเฮ้ยของพี่เนทแล้วเนี่ยทำไมดูเหนื่อยใจนะไม่ก็เขินอยู่เขินอะไรครับแหมอย่างกับไม่ชินคำตอบมันดีเกินคาดไงคิดว่าแบบจะตอบไม่ดีเลยโอเคแล้วตาพี่เนทหล่อที่สุดของแต่ละคนในดูมันดิหล่อที่สุดน่ารักที่สุดเซ็กซี่ที่สุดกลัวที่สุดและใจดีที่สุดของเจมถ้าดีนะจะกดดันดีพี่ถ้าเผื่อหล่อที่สุดหรอก็ต้องให้พี่ซีต้องให้พี่ซีเขาเป็นระดับท็อปเฮ้ยแต่ก็หล่อใช่แต่ก็หล่อจริงแต่จริงๆดูมันดีอ่ะหล่อทุกคนนะแต่แบบเขายังไงอ่ะแต่คนจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอ่ะใช่ปะเดี๋ยวนะส่วนสัญญาณหายไปแล้วก็ฮัลโหลพี่เนทฮัลโหลเจมส์โซทุกคนครับเดี๋ยวเจมส์โทรหาพี่เนทหน่อยหายไปแล้วครับทุกคนสงสัยสายซ้อนจัดการยังไงดีครับทุกคนไม่โทรกลับด้วยนะเราก็จะไม่โทรกลับของหาน้องครับเฮ้ยไลน์เด้งเฮ้ยมีคนโทรมาแล้วเราจะรับน้องเขาดีไหมรับก็ได้เดี๋ยวเขาร้องไห้ฮัลโหลทำไมสายซ้อนเหรอครับไม่คุยแต่สายลูกอ๋อคิดว่าสายซ้อนคิดว่าคุยหลายคนเห็นไหมโอ้ยคุณทั้งใจผมอ่ะก็มีแค่แฟนคลับนี่ครับเล่นโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะก็คือบอกว่าหล่อพี่ซีหล่อใช่ป่ะพี่พึกคุณพี่พึกหล่อใช่ก็เจมบอกว่าแบบคือจริงๆอ่ะในดูมันดีคือทุกคนอ่ะหล่อทุกคนแต่ว่าแบบเหมือนคาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ส่วนน่ารักที่สุดฮัลโหลพี่เนทได้ยินเจมป่ะได้ยินส่วนน่ารักที่สุดก็ต้องให้น้องนัทพอน้องเขาแบบดูสวยมากโดยเฉพาะซีรีส์ตอนวายนิสตินี่ก็คือตายเลยอ่ะจริงๆส่วนน้องเหนือใช่ไหมส่วนเซ็กซี่ที่สุดก็ยังให้น้องนัทเฮ้ยแบตหมดไปเนี่ยฮะแบตหมดเหรอไม่มันขึ้นว่าโลแต่ว่าได้อยู่อ่ะง่ายๆตอนนะอ๋อโอเคส่วนเซ็กซี่ที่สุดก็ให้น้องนัทเพราะว่าเห็นน้องนัทใส่ชุดซีทูในวายนิสตินี่ก็เซ็กซี่ส่วนถ้ากลัวที่สุดหรอกลัวที่สุดน่าจะเป็นพี่ปาร์คปะเป็นพี่ปาร์คพี่ป๊อปปี้ปะใช่เพราะว่าสองคนนี้คือแบบเขาจะแบบเป็นปรมาจารย์แบบบุกโบมะเขาแบบควรเก่งมากส่วนใจดีที่สุดถ้าใจดีที่สุดก็ต้องเป็นพี่เนท
หืมตอบผิดป่ะเนี่ยก็คือพี่ใช่เหรอโหพี่ใจดีเหรอใช่พี่อาจจะใจร้ายกับทุกคนแต่พี่ใจดีตลอดเจมส์อ่ะเชื่อได้ไหมเนี่ยเชื่อได้ดีเอากูพูดจริงๆพูดจากใจเลยเนี่ยอืมพี่ใจดีที่สุดแล้วจริงๆโอเคถือว่าเกือบเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบว่าเอ้ยจะมีชื่อเราในที่สุดของน้องเขาหรือเปล่านะเอ้ยมีอยู่แล้วไม่ต้องน้อยใจนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจมบ้างจะถามต่อถ้าไม่ได้ทำงานในวงการอยากทำอะไรครับถ้าไม่ทำวงการอยากทำอะไรครับโหคือจริงๆเนี่ยมีหลายความฝันมากเอาอันนึงที่รู้สึกว่าแบบไม่เกี่ยวกับรายได้นะคือในได้อยากเป็นนักบินเคยอยากเป็นนักบินนะใช่เพราะเหมือนกับแบบว่าคือหนึ่งมันเป็นการท่องเที่ยวใช่ป่ะแล้วแบบเป็นคือเป็นอาชีพที่แบบเอ้ยดูเท่ดูแบบไม่รู้อ่ะคือแบบเป็นอาชีพในฝันที่อยากทำต่อหลังจากจบป.ตรีด้วยนะเพราะเหมือนกับแบบเคยวางแผนไว้แล้วว่าอาสุทั้งเรียนตีเสร็จอ่ะมันเอาก็จะไปสมัครแบบ student pilot ของการเป็นนักบินไงเพราะว่าคือพี่อ่ะศึกษามาก่อนแล้วว่าแบบการที่จะเป็นนักบินอ่ะไปทางไหนถึงจะดีเพราะเหมือนกับสมมติอ่ะบางคนก็จะเลือกป.ตรีการบินเลยใช่ป่ะแต่พี่รู้สึกว่าแบบอาสุทั้งเรียนไปแล้วเราไม่ชอบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันกลัวตัวเองจะเสียเวลาใน4ปีที่เราเรียนไปไงแต่ก็เลยเลือกที่จะแบบเรียนบิสเนสแล้วก็พอจบป.ตรีเราก็เอาวุฒิเนี้ยไปยื่นของทุนสายการบินเพราะมันจะหนึ่งมันจะรองรับว่าแบบสมมติถ้าเราเข้าของการบินไทยหรือนกแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้เรามันก็จะเหมือนกับการันตีว่าเนี่ยเราได้เป็นนักบินของเขาแล้วแต่เหมือนกับก็ต้องแบบไปเทรนอีก 3-4 ปีอย่างเงี้ยทำไมไม่เป็นนักบินเลยอ่ะจะได้แบบนั่งฟรีเวลาไปเที่ยวก็นี่ไงอยากเป็นนักบินไงแต่พอแบบโควิดมาด้วยแล้วแบบเหมือนกับแบบได้มีโอกาสได้กลับมาแสดงหนังอีกครั้งนึงก็แบบก็ต้องพับโปรเจกต์นั้นเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องเลือกไงหนังเรื่องอะไรครับเพราะใครคองครับช่วงนี้ไทยอินมากไทยอินก็ไม่อยากทายหรอกนะครับแต่ก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับเข้าใจไหมครับอันนี้คือบอกกับแฟนคลับเหรอครับบอกทุกคนแหละครับว่าแบบอย่าลืมนะเพราะเรื่องหนังว่าบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงไงอ่ะแล้วยังไงต่อก็ตาพี่ถูกไหมใช่ก็เลือกหนึ่งเพลงให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนี้ก็คือเจมเลือกเพลงให้พี่ว่าแบบทำไมถึงเจมอยากให้เพลงนี้กับพี่โอ้ไม่ได้คิดเลยอ่ะนะมีอยู่2เพลงที่อยากจะให้ไม่ขอเพลงนี้แน่นอนเพลงอะไรนะเดี๋ยวขอเพลงอะไรนะขอเปิดก่อนใช่นี่คือเปิดอยู่ว่าแบบอ๋อเพลงคนพิเศษหรือเปล่าต้องพูดว่าอะไรไปฟังหรือยังอ่ะนี่กำลังร้องให้อยู่เนี่ยฮะมาพูดขัดเนี่ยก็ร้องให้ไม่ได้ดิพี่ไม่ตกลงเลือกเพลงนี้ให้หรอใช่จริงป่ะเนี่ยใครขำเนี่ยเพลงของคนพิเศษก็ต้องให้เพลงคนพิเศษไปดิครับนะครับคือพี่คือพิเศษเหรอฮะพี่คือธรรมดาแต่ใส่ไข่ประมาณ 2-3 ฟองอะไรก็เลยเป็นพิเศษขึ้นมานิดนึงโรตีเหรอโรตีอะไรเนี่ยโอเคนั่นแหละก็เพลงโคตรพิเศษที่อยากให้พี่อะไรอย่างงี้ไม่ได้ฟังเลยร้อยฟังก็ใช่ดิไม่ได้พิเศษนี่โอ้โหไม่ใช่คนพิเศษเลยผมตั้งใจร้องให้เลยเมื่อกี้คุณไม่ฟังผมทุกคนเป็นพยานทุกคนแคปมาเลยนะครับท่อนไหนที่พี่เน็ตขัดเจมนะครับผมไม่ต้องเลยมาเป็นคำตอบไม่เป็นคำถามเดียวละมาพี่เน็ตมีแผนที่จะให้ต่างหูใหม่กับเจมไหมครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่จะว่าไปคือแบบเจมเจาะหูได้ประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วหูยังแบบยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เลยนี่คือเจมไปเจาะที่ไหนทำไมมันยังหายไม่ดีอยู่ปกติเขาหายแล้วนะไม่คือเจมอ่ะคือเจมน่าจะเป็นเพราะว่าเจมไปนอนทับมันด้วยแหละแล้วก็บวกกับดูแลรักษาไม่ค่อยดีแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีอ่ะพี่เน็ตตอบเอาใหม่นิดจะถามอะไรนะเจมถามว่ามีแผนพี่เน็ตมีแผนที่จะให้ต่างหูใหม่กับเจมหรือเปล่าครับนี่คำถามเหมือนเป็นคำสั่งเลยนะครับเนี่ยอยากได้ก็ อ
อยากได้ก็แค่บอกโอเคไม่คือตังหูอะไรไม่เคยคิดเลยนะว่าเจมจะแบบเหมือนกับจะมีคนถามเรื่องตังหูไงเอาอยากได้อ่ะสิโอเคก็อยากได้ต่างหูไงอ๋อได้สิขออย่างอื่นก็ให้นะครับขอที่ดินหนึ่งไร่ได้ปะ บอกแล้วต้องทำยังไงก่อนล่ะครับใจเย็นอ๋อถามต่อได้ไหมแกล้งละก็ฝึกงานเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมอันนี้คือถามจริงๆนะก็สนุกนะครับพี่แต่แบบต้องขอบคุณกับพี่อิชิตันมากๆที่ให้เจมฝึกงานนะครับขอบคุณพี่ออฟด้วยที่ฝากเข้าให้พี่อิชิตันนะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแทนน้องเจมด้วยนะครับผมคือแบบจริงๆมันเป็นการเปิดโลกให้เจมมากๆคือแบบว่าแล้วอีกอย่างก็คือพี่อิชิตันคือเขาน่ารักวะเขาทำงานกันเหมือนเป็นพี่น้องอ่ะจริงๆคือเจมสงสัยอะไรเขาตอบหมดเลยเขาแบบให้ความรู้ที่แบบเจมไม่ได้เรียนด้วยอ่ะซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับรักอิชิตันครับรักฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวให้พี่เน็ตไปเยี่ยมเยียนนะครับจริงป่ะเนี่ยอยากไปอ่ะอยากไปเยี่ยมเยียนนี่คือแบบอยากเห็นเจมลงอิชิตันอันใหม่อ่ะที่มันเป็นแบบอยากลองชิมอยู่เหมือนกันในเซเว่นมีขายใช่ไหมใช่กินแล็บต้องไปลองนะครับอันนี้บอกเลยว่าน่าจะโดนใจเลยล่ะกินแล็บนี่มันเป็นรสชาติยังไงอะเจมกินแล็บนี้จะเป็นน้ำแบบว่าเป็นคล้ายๆกับน้ำซุปเป็นน้ำซุปคือเป็นน้ำสมุนไพรเป็นน้ำสมุนไพรใช่มีคาโมไมล์แต่ทุกคนอยากรู้ว่ารสชาติกับกลิ่นเป็นยังไงต้องไปลองนะครับผมตอนนี้มีจำหน่ายที่เซเว่นทุกสาขาแล้วได้เลยครับอยากไปลองจังเลยครับอยากไปลองอิชิตันใช่ไหมครับใช่สิครับทำไมอยากให้ลองอย่างอื่นหรอครับเราเล่นเราเล่นแซวเล่นแล้วคือฝึกงานก็คือเหนื่อยไหมอ่ะแบบเหนื่อยปะไม่เหนื่อยแล้วเจมพักกี่นาทีกี่ชั่วโมงอ่ะเผื่อประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงเผื่อแวะไปหาจริงๆนั้นเนี่ยคือแบบมันก็คือตรงที่เราไปเจอผู้ใหญ่ที่ชิตันปะเอ้ยแต่เอาจริงๆก็จริงๆจะมาส่งทำไมมันก็มีร้านข้าวแบบก็ไม่ไกลมากนะจริงๆนะไม่ก็เดี๋ยวไปกินด้วยไงไปกินเป็นเพื่อนได้ไหมไม่หรอกพี่มันลำบากถามต่ออยากเห็นดูมันดิทำรายการเรียลลิตี้แบบบ้าน AF 24ชั่วโมงได้ไหมอันนี้ฝากถึงพี่ออกอะไรนะแบบเรียลลิตี้แบบ24ชั่วโมงอ่ะอันนี้เขาฝากถึงพี่ออกครับพี่เน็ตคือเอาตรงป่ะคือแบบอยากมากคือเน็ตเอาตรงนั้นเน็ตชอบ AFใช่ป่ะเขาเหม่งแบบคล้ายๆเอฟอ่ะคือเนทเป็นตอนเด็กเนทชอบเอฟมากพี่ชอบเอฟมากแล้วแบบคือแบบพอแบบมีคนมาพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับอยากให้ดูมันดิทำเกี่ยวกับ24ชั่วโมงแบบเป็นบ้านเอ้ยคือเอาตรงแบบมันน่าสนใจมากอ่ะคือแบบเนทอยากทำจริงๆแบบโหถ้าพี่เอาให้โอกาสตรงนั้นกับเด็กพี่ๆทุกคนดูมันดิ13คนหรือแบบอาจจะไม่ครบหรือแต่คือแบบถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ครบเนาะมันจะสนุกมากเลยเนาะเจมเนาะว่าแบบใช่ครับพี่ออฟได้ยินไหมครับนี่พี่ออฟนี่ต้องจัดแล้วนี่พี่เนทรู้ไหมว่าเจมได้ยินข่าวหรือว่าพี่ออฟเคยอยู่บ้านเอฟด้วยนะไม่น่าใช่เจมแกล้งพี่ออฟแล้วแต่พี่ออฟร้องเพลงพอแหละพี่ออฟร้องเพลงพอเออใช่พี่ออฟพี่ออฟร้องเพลงพอเออโอเคข้ามไปโอเคพี่เนทต่อครับไม่ข้ามพี่ออฟจริงๆ24ชั่วโมงอยากอยู่กับพวกพี่ๆทุกคนเลยครับลองให้นะเหงาบ้างอ่ะดูสิโอเคตามใครต่อเนี่ยตามไปเรียนต่อโอเคใส่มีคนมาถามนะครับผมถามคำถามต่อไปก็คือตอนที่รู้ว่าทั้งคู่จะได้เล่นซีรีส์ด้วยกันรู้สึกยังไงบ้างคือตรงก็คือเนทเป็นเด็กใหม่ของดูมันดีด้วยแล้วก็น้องเจมเป็นเด็กใหม่ของดูมันดีใช่ไหมคือเนทก็ดีใจนะจริงๆแล้วแบบจริงๆตอบให้ไม่มีซีรีส์ด้วยกันนะก็คิดว่าแบบการทำคอนเทนต์ของดูมันดีก็สนุกนะคือเนทแบบคือเนทเป็นคนเหงาขี้เบื่อเอาตรงก็อยากทำอะไรสนุกกับพี่ๆดูมันดิอยู่แล้วกับหรือกับน้องๆไปเรื่อยๆพอรู้ว่าจะได้เล่นซีรีส์ก็ดีใจนะครับเหมือนกับได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วเจมรู้สึกยังไงคือเจมก็ดีใจนะคือแบบคือเจมอ่ะคือความฝันของเจมอ่ะเจมอยากจะเล่นซีรีส์บทบาทที่แบบมันท้าทายตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ยังไงก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเรามากๆเลยนะครับคือเจมก็
ก็เจมก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตเจมเลยกับซีรีส์ Y แล้วก็เป็นเรื่องที่ดุเดือดมากขนาดนี้จะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะให้ซีรีส์นี้ออกมาดีนะครับทุกคนมีกำลังใจให้เจมกับพี่เน็ตด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายจากฝั่งเจมทำไมชอบใช้หน้าที่การงานในทางที่ไม่ชอบครับเอ้ยในทางที่ชอบครับคืออะไรครับผมไม่เข้าใจครับผมแบบว่าเขาหลายๆคนชอบบอกว่าแบบพี่เนี่ยแต่ชอบใช้แบบหน้าที่การงานมาบดบังในสิ่งที่พี่เนี่ยชอบทำกับเจมอะไรเงี้ยแบบนู่นนี่นั่นแบบแซ่แบบเอ้ยจับอืมจับกึ่งนู่นนี่นั่นกระนุ่งกระนิ่งกระนุ่งกระมังกระอะไรเงี้ยแบบกระมังกระมังแบบอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบถามกันเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปคนเขาก็หาว่าแบบข้างรักอีกเอาตรงคือแบบชอบหาว่าข้างรักเซอร์วิสตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรแบบแบบมีความสุขก็อยากทำอะไรที่แบบเอ็นดูน้องไงไม่ได้แบบไม่ได้ข้างรักอะไรพอทำนู่นทำนี่ก็แบบทุกคนหาว่าข้างรักเห็นไหมร้อนฮะร้อนมากเลยทำไมร้อนอ่ะเหมือนมีคนร้อนตัวเลยแถวนี้ร้อนใช่ไหมไม่หรอกแหมเจมก็ไม่เบาเหอะพอเจมทำทุกคนไม่เห็นพูดเลยว่าเจมข้างรักไม่ยุติธรรมนะครับทุกคนไม่ยุติธรรมเลยไม่ได้ร้อนหรือแบบไม่แต่แบบเราจะให้ข้างรักคุณล่ะครับคุณเจมสุฮะเอาแล้วทุกวันนี้คุณไม่ได้ข้างผมหรอทำไมอยากให้ข้างวะล่ะข้างเยอะยิ่งกว่านี้นะเราเล่นเราเล่นเราเล่นน่ากลัวปะน่ากลัวปะน่ากลัวโอเคโอเคพี่ถามเจมมาเป็นคำถามสุดท้ายนะมีคอนเทนต์อะไรที่คิดว่าอยากจะทำด้วยกันอีกไหมเราทำก็มีนะแบบเรามีคอนเทนต์เที่ยวแล้วใช่ปะเรามีคอนเทนต์เที่ยวแล้วมีคอนเทนต์เดทแล้วเราอยากจะมีคอนเทนต์แบบว่าทำอาหารให้กันอะแบบใช่เพราะว่าเจมเชื่อว่าพี่เน็ตน่าจะทำอาหารเก่งมากเพราะว่าเห็นเปิดร้านด้วยเนี่ยใช่ปะเรื่องเปิดร้านอะใช่แต่เรื่องทำอาหารเก่งอะเก่งเปล่าคือแต่เวลาพี่อยู่อังกฤษอะพี่ก็แบบทำเองนะพี่ทำให้คนอื่นกินเหมือนกันก็กินได้นะก็น่าจะอร่อยแหละแต่ก็สนใจเหมือนกันนะว่าที่จะทำอาหารด้วยกันใช่ไหมใช่อยากจะทำคู่กับพี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าแบบอยากทำจริงๆตัวพี่ออฟนะครับทำรายการทำอาหารสักอย่างก็ได้อะไรประมาณเนี้ยมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ปะดูมันดิดอมโดไทยแลนด์ดอมโดเชฟไทยแลนด์ไม่ก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเราทำกันแล้วกันก็เดี๋ยวรอให้พี่ออฟสนับสนุนตรงนั้นใช่พี่เนทเจมมีอีกคำถามแต่อยากตอบอ่ะคือคิดว่าทั้งสองคนมีอะไรที่เหมือนกันจนทำให้เราสนิทกันเร็วมากขนาดนี้ปะทั้งสองคนเหรอก็คงเป็นแบบความสบายใจว่าแบบคำเดียวเลยแบบสบายใจแล้วแบบเอ็นดูเขาเรียกอะไรอ่ะคุยด้วยแล้วมีความสุขประมาณนั้นอ่ะตอบดีปะ ไม่ต้องเขินนะครับไม่ต้องเขินที่แบบเขินเอาจริงใครเขินไม่มีก็ตอบความจริงไงก็แบบก็พูดจริงๆว่าแบบก็สบายใจนะเวลาคุยกับเจมอะไรเงี้ยโอเคเจมก็สบายใจอ่ะส่วนสำหรับเจมอ่ะคือเอาจริงเหมือนเราเดินเข้ามาพร้อมกันอ่ะคือเคยบอกกับพี่ออฟไม่นานวันนี้เองมั้งว่าแบบเจมเคยคิดนะว่าอยากเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นศิลปินที่ไม่ต้องทำงานกับใครมากคือเอาง่ายคือเจมแบบว่าคือก่อนที่จะเจอพี่นะนั่นแหละเจมก็คิดว่าแบบเจมอยากเป็นนักแสดงแบบเดี่ยวกับเป็นศิลปินเดี่ยวอะไรประมาณเนี้ยเพราะเจมไม่ชอบความวุ่นวายกับไม่ชอบแบบยังไงดีอะเหมือนกับเราทำงานกลุ่มอะไรเนี้ยมันก็จะมีความน้อยใจเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มถูกละแล้วก็ทีนี้แต่พอเข้ามาในดูมันดีเจมรู้สึกว่าแบบความคิดมันเปลี่ยนมันเรารู้จักคำว่าแบบช่วยเหลือกันอะแล้วก็อย่างกับพี่เน็ตอย่างเงี้ยเจมกับพี่เน็ตก็คือเดินมาพร้อมกันใช่ป่ะอ่ะก็อยากประสบความสำเร็จไปด้วยกันอะไรประมาณนี้แบบอยากแบบคือเจมรู้สึกว่าถ้าเผื่อเราได้มาทำงานเป็นคู่กันแล้วอะเจมไม่อยากแบบให้เรามองกันว่าแบบเราเป็นแค่โอเคพี่เน็ตเป็นแค่คู่ที่จับมาให้เจมนะส่วนเจมเป็นคู่ที่จับไปให้พี่เน็ตนะแต่จริงๆแล้วเจมรู้สึกว่าแบบการที่เราได้มาเจอกันอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบเราสามารถเข้ากันได้แบบใช่เพราะว่าชาติที่แล้วเราอาจจะทำกรรมมาเริ่มก่อนกัน
เราเล่นเราเล่นที่สายมูเนี่ยเห็นเลยหลายคนก็บอกว่าพี่เนี่ยเป็นสายมูใช่ปะอืมพี่แบบชอบเรื่องดูดวงชอบพวกมูเตลูอย่างเงี้ยลองว่างมาดูลายมือให้เขาด้วยดิเอ้ยมาดูลายมือให้เจมด้วยดิไม่เอาเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวเป็นเนื้อคู่เอ้ยงงไหมทุกคนต่อนะครับเราเล่นเราเล่นไม่ไม่ไรก็ไม่ก็แบบว่านั่นแหละจริงพอเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆก็รู้สึกว่าแบบเราเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆแบบพี่เนี่ยก็เทคแคร์เจมเจมก็เทคแคร์พี่เวลาแบบไม่มีอะไรไอ้เวลาแบบมีอะไรที่แบบเราไม่สบายใจเราก็มาคุยกันตลอดอะไรเงี้ยก็เอาง่ายก็คือแบบคือตอนนี้เจมก็อยากเห็นพี่เนตแบบถ้าเผื่อเจมเติบโตอ่ะเจมก็อยากจะให้พี่เนตเติบโตไปด้วยกันอ่ะแบบให้เท่าๆกันอ่ะจริงๆถ้าเผื่อมันมากกว่าก็จะพยายามลดให้มันเท่ากันเพราะว่าเจมรู้สึกว่าแบบถ้าเราจะเติบโตกันทั้งคู่คือจริงการที่เราเข้ามาใหม่อ่ะมันก็เริ่มมาจากศูนย์แล้วจริงๆพอเข้ามาใหม่ก็ต่อให้แบบพี่เนตจะเคยเล่นเรื่องอะไรมาเจมเคยเล่นเรื่องอะไรมามีผลงานอะไรมาแต่ถ้าเผื่อเข้ามาที่จะทำตรงนี้แล้วอ่ะมันต้องเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วเนี้ยก็เลยอยากให้แบบไปถึงร้อยด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมนี่คือพูดมาจะร้องไห้อันนั้นซึ้งมากซึ้งมากหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วใช่ปะเวอร์จ้ะหมดแล้วใช่ปะน่าจะหมดแล้วแหละพี่ก็โอเคครับน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าเผื่อใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราดูมันดิเจมแล้วก็พี่เน็ตด้วยนะครับเร็วๆนี้จะมีซีรีส์เรื่องพี่เจดคนกลางแล้วก็ผมรับบทเป็นเอื้อนะครับส่วนพี่เน็ตก็รับบทเป็นพี่คิงใช่ครับแต่ที่แม่อาจจะมีอย่างเล่นกับอนนท์ใช่ป่ะที่เป็นภาคต่อของพี่เจดคนกลางอ๋อใช่แล้วครับใช่ครับเป็นซีรีส์แยกของพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับใช่แล้วครับก็ฝากด้วยนะครับผมติดตามเขาเรียกอะไรอ่ะคอนเทนต์ของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเนี่ยต้องไปเปิดร้านอังโลนะครับอย่าไปกินได้เลยเดี๋ยวไว้พี่พาไปกินแล้วก็เดี๋ยวพาพี่ดูมาดิไปกินด้วยทุกคนเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันก็ว่างเมื่อไหร่ก็บอกพี่แล้วกันถ้ากล้าไปกินข้าวข้างนอกก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เทคแคร์ตัวเองด้วยกันนะโควิดทุกคนด้วยนะครับผมเทคแคร์ด้วยนะครับพี่ก็เหมือนกันพี่ไปร้านก็ใส่แมสก์ได้เลยครับใส่แมสก์ล้างมืออย่าถอดมาตรงจมูกนะขอละโอเคครับรับทราบครับผมดีมากครับโอเคได้ฟันดีครับเจมนอนแล้วเดี๋ยวเจมจะบอกได้เลยไลน์มาบอกด้วยนะโอเคครับโอเคครับทุกคนวันนี้เจมกับพี่เนทขอลาไปก่อนนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมย้ำรอบ2อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้เจมกับพี่เนททำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางใน IG ของพวกเจมได้นะครับอันนี้เป็น IG เจมครับอันนี้ IG เนทครับ IG ของพี่เนทครับโอเคครับผมก็วันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายปิดกล้องแป๊บเอามือปิดพี่เนทเอามือปิดกล้องพร้อมกันนะได้3 2 1